านประธานที่เคารพครับผมสุเทพเทือกสุบรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องรายงานตัวใหม่เนี่ยเพราะว่าคนฟังคงลืมไปแล้วผมได้พูดได้ไม่กี่นาทีก็ประท้วงมาชั่วโมงกับ15นาทีนะครับผมจะขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานเป็นเบื้องต้นอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่าผมมีจิตใจอยากจะปรองดองผมเห็นด้วยกับแนวทางความคิดของคณะกรรมการที่จะให้ปรองดองผมเห็นด้วยกับแนวความคิดตามรายงานของสถาบันพระปกเกล้าที่ทำวิจัยเรื่องการสร้างความปรองดองแห่งชาติผมเรียนซะก่อนท่านประธานว่าผมเห็นด้วยผมอยากจะปรองดองและตลอดเวลา30กว่าปีที่เป็นนักการเมืองมาเนี่ยผมพูดจริงผมตั้งใจจริงวันนี้ถ้ามีหนทางที่จะทำให้ประเทศไทยปรองดองกันได้ผมยินดีผมตั้งใจจะร่วมมือแต่ว่าในรายงานของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยท่านประธานครับที่คณะกรรมการเสนอมาเนี่ยนะครับข้อ4เนี่ยคณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติที่เสนอโดยสถาบันพระปกเกล้าผมก็เห็นด้วยแต่ผมบอกว่ามันมีที่เป็นข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าที่มาหลังจากรายงานของคณะกรรมการข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าที่ว่านี้เป็นเรื่องที่สถาบันพระปกเกล้าได้ออกแถลงการเมื่อวันที่3เมษายน2555ที่จริงผมไม่จำเป็นต้องอ่านให้ท่านประธานฟังเพราะว่าท่านประธานเป็นประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าแต่ว่าเกี่ยวพันกับสิ่งที่ผมจะพูดผมจึงขอเรียนว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเขาได้ทำแถลงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ซึ่งเป็นคนไปขอให้เขาทำวิจัยสถาบันพระปกเกล้าเขาบอกว่าให้คณะกรรมการเนี่ยเสนอสภาว่ารายงานของคณะกรรมการเนี่ยขอเพียงให้สภารับทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อนแล้วให้ขอขยายอายุคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ออกไปเพื่อนำรายงานนี้ไปพูดคุยหาทางออกร่วมกันทั้งระดับพรรคการเมืองและระดับประชาชนทั่วประเทศอย่างกว้างขวางผมเอาตรงนี้มาพูดเนี่ยเพื่อย้ำครับท่านประธานครับว่าผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเพราะผมต้องการเห็นการปรองดองเกิดขึ้นจริงในประเทศนี้ผมหลับตานึกเห็นเลยครับว่าถ้าเราโดยคณะกรรมการนะครับได้ไปเป็นแม่งานเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆเปิดเวทีทั่วประเทศให้กว้างขวางพรรคการเมืองก็ไปได้ไปอธิบายกับประชาชนเลยว่าเราต้องปรองดองกันแล้ววิธีการปรองดองจะทำอย่างไรซึ่งผมยังไม่ทันได้อธิบายลงไปถึงวิธีเลยประท้วงกันเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เรียนกับท่านประธานในที่ประชุมแห่งนี้ครับว่าแม้ว่าผมจะมีความปรารถนาที่จะเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุขแต่มันมีเรื่องหลายเรื่องที่เราจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนมีเรื่องหลายเรื่องที่เราต้องพูดจากันระหว่างพวกเราเราจะต้องพูดกับประชาชนผมก็บอกแล้วว่าเรื่องที่จะต้องพูดก็คือหนึ่งต้องให้ชัดเจนว่าการปรองดองคราวนี้ปรองดองระหว่างใครกับใครคู่กรณีเป็นใครบ้างต้องให้ชัดและต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีเหล่านั้นเขารับรู้รับทราบ
รับฟังข้อ2ครับต้องให้ชัดเจนว่าคู่กรณีที่เราจับเอามาปรองดองกันเนี่ยเขาโกรธกันเรื่องอะไรเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรมาก่อนไอ้นั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในบ้านเมืองเพราะคู่กรณีเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรในประการที่3ต้องบอกให้ประชาชนเข้าใจชัดว่าการปรองดองไม่ใช่เดินเข้าไปในร้านเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็หยิบนมมากล่องหนึ่งแล้วก็จบมันแพงกว่านั้นการปรองดองวันนี้ถ้าเพื่อหวังให้ประเทศชาติมีความสงบสุขทุกฝ่ายต้องเสียสละก็ต้องบอกครับว่าใครจะต้องสละอะไรบ้างพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยต้องสละอะไรบ้างพรรคประชาธิปัตย์ต้องสละอะไรบ้างสถาบันทั้งหลายต้องสละอะไรบ้างประชาชนต้องเสียสละอะไรบ้างต้องบอกเขาอธิบายให้เขาเข้าใจชัดว่าการปรองดองที่ว่านี้ทำตามวิธีที่กรรมธิการเสนอเรามาวันนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์อะไรไปบ้างใครเสียประโยชน์อะไรไปบ้างแล้วให้เขาชั่งใจเราต้องฟังเสียงประชาชนครับให้ประชาชนเขาได้รู้ให้ละเอียดแล้วให้เขาชั่งใจว่าสิ่งที่เขาต้องเสียสละสิ่งที่ประเทศชาติต้องเสียสละคุ้มกันไหมแล้วก็ทำประชามติครับประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเห็นว่าคุ้มเอาด้วยเราก็เดินกระบวนการปรองดองแล้วก็มั่นใจได้ว่าประชาชนทั้งหลายเชื่อแล้วว่าถ้าเดินตามกระบวนการนี้ไม่เกิดวิกฤตขึ้นอีกในประเทศไม่เกิดข้อขัดแย้งขึ้นอีกในประเทศนี่คือกรอบที่ผมได้นำเรียนตั้งแต่ต้นและยืนยันว่าผมปรารถนาที่จะเห็นความปรองดองแต่ต้องเป็นไปลักษณะนี้ไม่ใช่รวบรัดมัดหัวมัดหางและบอกว่าปรองดองทนเอาก็แล้วกันไม่มีใครทนครับถ้าประชาชนไม่ยินยอมไม่มีวันที่ใครจะทนแล้วเกิดสงครามกลางเมืองแน่นอนร้ายแรงครับแล้วเสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดมาเนี่ยเพื่อให้สติแล้วก็ช่วยกันคิดมีคนที่มีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้ท่านกรรมธิการไม่เห็นด้วยกับความคิดผมท่านก็ลุกขึ้นมาโต้แย้งด้วยเหตุด้วยผลของท่านผมก็จะได้ฟังแต่ผมคิดอย่างนี้ทีนี้ผมก็บอกว่าเมื่อผมพูดถึงคู่กรณีผมก็ต้องดูว่าคู่กรณีเป็นใครคู่กรณีคนแรกกลุ่มแรกพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นคู่กรณีแน่นอนไม่ใช่ผมพูดเองครับท่านประธานครับอยู่ในรายงานของคณะกรรมาธิการอยู่ในรายงานของสถาบันพระปกเกล้าว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นต้นเหตุของปัญหาเป็นคู่กรณีที่ต้องจับมาปรองดองแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพราะจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยก็ได้พัฒนาเป็นระบอบทักษิณในระบอบทักษิณเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นเรื่องของแก้วสามประการซึ่งมีพรรคการเมืองมีมวลชนเสื้อแดงมีกองกำลังติดอาวุธถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ครบเลยครับสี่ขั้นพันตำรวจโททักษิณแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปพูดถึงคู่กรณีคนอื่นก็ต้องถามกันต่อไปครับว่าพันตำรวจโททักษิณและระบบทักษิณเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงไหนขออภัยจริงๆถึงทำให้เกิดความขัดแย้งขอขัดนิดนึงนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันเกิดความเสียหายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งนี้ซึ่งเสียหายเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยระหว่างอภิปรายเนี่ยเขาต้องชี้แจงในประเด็นเหล่านี้ก็ต้องปล่อยเขาชี้แจงนะฮะผมจะได้อาชีพปล่อยให้ท่านได้อภิปรายต่อนะครับที่จริงแล้วผมต้องถามข้อบังคับก็คงไม่อนุญาตแต่ตรงนี้ผมจะอนุโลมเพียงแต่ต้องให้โอกาสฝั่งนี้ได้ชี้แจงด้วยนะครับเชิญนะเชิญต่อเลยครับเดี๋ยวท่านประธานครับผมก็อายุมากแล้วนะอยู่ในสภามาตั้ง34ปีแล้ว
ถ้าท่านประธานพูดอย่างนี้คนฟังในบ้านกับทางบ้านก็คิดว่าผมไม่มีกฎเกณฑ์กติกาผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับผมพูดด้วยความระมัดระวังไม่ได้ไปพูดจะที่จะให้ใส่ร้ายป้ายสีอะไรเลยเพราะสิ่งที่พูดนี้คือสิ่งที่คนทั้งประเทศก็เห็นและผมกำลังจะบอกว่าเราก็จะต้องแก้ต้นเหตุตรงนี้ด้วยเอาว่าให้เขามีโอกาสชี้แจงประเด็นนี้ด้วยกันแล้วกันยินดีครับยินดีครับไม่มีปัญหากับผมเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมได้กราบเรียนเมื่อสักครู่เพื่อให้ท่านประธานได้ยินใหม่ครั้งหนึ่งในเรื่องของสาเหตุของความขัดแย้งที่ทำให้เราจะต้องมาปรองดองกันเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยผมแบ่งเป็นสองกลุ่มสาเหตุกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเรื่องของอุดมการณ์แนวความคิดทางการเมืองของคนในประเทศนี้ซึ่งไม่เหมือนกันกลุ่มความคิดที่สองที่ผมบอกว่าที่เป็นสาเหตุเนี่ยก็คือว่าพฤติกรรมของคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็เป็นเหตุให้คนฝ่ายอื่นๆเขาโกรธเคืองเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งความขัดแย้งมีสองประการเนี่ยครับในส่วนที่ผมบอกว่าเป็นอุดมการณ์เป็นแนวความคิดทางการเมืองซึ่งไม่เหมือนกันนั้นผมได้เรียนกับสภาแห่งนี้ว่าแนวความคิดของพันตำรวจโททักษิณและสมุนบริวารทั้งหลายนั้นมีแนวความคิดอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในแผ่นดินนี้แตกต่างอย่างไรผมก็ได้เรียนไปว่าฝ่ายของพันตำรวจโททักษิณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองประเทศไทยสร้างรัฐไทยใหม่ขึ้นเปลี่ยนเป็นระบบประธานาธิบดีแล้วก็ให้มีพรรคการเมืองพรรคเดียวปกครองประเทศถูกหรือผิดไม่ใช่เรื่องที่ผมจะวิจารณ์แต่บอกว่ามีความคิดอย่างนี้นี่คือแนวความคิดต่างจากแนวความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราจะปรองดองเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันจะพูดที่ไหนพูดอย่างไรพูดเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับนอกจากเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองที่ทำให้ประชาชนทั้งหลายเขาไม่มีความสุขเขากังวลใจวันนี้ประชาชนอย่างผมอ่ะยกตัวอย่างจะได้ไม่ต้องไปถามที่อื่นผมนี่กลุ้มใจครับกังวลใจกลัวว่าระบอบทักษิณแนวความคิดแบบทักษิณหรือว่าพรรคเสื้อแดงเนี่ยจะยึดประเทศไทยกลัวว่าจับผมไปสัมมนาใหม่ล้างสมองผมใหม่เพราะผมคิดไม่เหมือนเขากลัวว่าถ้าล้างสมองผมไม่ได้สัมมนาแล้วไม่ได้ก็จะส่งผมกลับไปทำนาเพราะผมเคยเห็นตัวอย่างตอนที่เขมรแดงยึดกัมพูชาทำอย่างนี้ผมมีความเชื่ออย่างนี้ว่าพรรคเสื้อแดงเนี่ยเป็นอันตรายต่ออนาคตของชีวิตผมของลูกหลานผมเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเวทีให้ได้พูดจากันอย่างนี้ก็จะได้เอามาพูดกันให้ทั่วแล้วประชาชนทั้งหลายเขาก็ได้พินิจพิจารณาถ้ากระบวนการทักษิณกระบวนการเสื้อแดงบอกว่าไม่ได้คิดแบบที่สุเทพพูดไม่ได้คิดจะสร้างระบอบประธานาธิบดีไม่ได้คิดจะพูดรัฐไทยใหม่ที่พูดไปแล้วนั่นถือว่าผายลมก็จบแต่ต้องแสดงให้ประชาชนเขาเห็นเลิกการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเปลี่ยนสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดงทั้งหลายกลายเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วต่อสู้ตามกระบวนการประชาธิปไตยแต่ถ้าตราบใดไม่เลิกมีทั้งพรรคการเมืองสู้กับพวกผมในสภามีทั้งมวลชนจัดตั้งโน่นด่าผมอยู่หน้าทำเนียบหน้าสภาหน่นตอนนี้ก็ยังด่าอยู่นี่แล้ววันดีคืนดีก็มีกองกำลังชุดดำฝึกอาวุธมาอย่างดีมายิงพวกผมอีกมายิงตำรวจมายิงทหารอีกไอ้อย่างนี้ผมบอกว่าไม่ปรองดองด้วย
้องเลิกต้องยืนยันก่อนว่าเลิกกลับเข้าสู่วิถีปกติเหมือนที่อาณาจักรประเทศเขาสู้กันทางการเมืองเพราะผมไม่มีกองกำลังติดอาวุธผมไม่ได้ไปจัดหมู่บ้านสีเสื้อต่างๆผมไม่ได้เอามาล้อมสภาผมไม่ได้มาล้อมทำเนียบผมไม่ไล่ทุบรถฆ่าพวกคุณมีแต่เขาที่ทำกับผมเพราะงั้นอย่างนี้ก็ต้องอธิบายกันท่านประธานที่เคารพครับนี่ผมพูดเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพไปเห็นของจริงว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจและเกิดได้ถ้าไม่ทำสิ่งเหล่านี้ให้กระจ่างไม่มีใครกล้าปรองดองด้วยเพราะปรองดองหมายถึงสยบต่ออำนาจของคุณปรองดองหมายถึงต่อไปนี้ผมและลูกหลานผมต้องกลายเป็นข้าทาสให้คุณจิกบาลชายสอยไม่มีสิทธิไม่มีเสรีภาพสูญเสียความเป็นไทยสูญเสียความสวยงามของขนบธรรมเนียมประเพณีการปกครองที่เราได้ดำเนินการมาโดยตลอดผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญครับต้องเปิดโอกาสผมถึงบอกว่าผมเห็นด้วยกับสถาบันพระปกเกล้าไหนๆจะปรองดองกันเปิดใจกันพูดกันท่านประธานที่เคารพครับในการที่จะปรองดองคราวนี้คณะกรรมการเสนอรายงานของสถาบันพระปกเกล้ามาแล้วมีทางเลือก1 2 3 4ซึ่งผมจะพูดต่อไปก่อนจะไปตรงนั้นก็ต้องถามว่าแล้วอะไรล่ะคือสาเหตุสาเหตุก็คือว่าขณะนี้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรถูกศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ลงโทษจำคุก2ปีเมื่อวันที่17กันยายน2551คุณทักษิณไม่ปรารถนาจะติดคุกหนีคดีนี้ไปอยู่ต่างประเทศไล่มาเรื่อยนะครับไปดูไปอะไรมาคาเมนมาลาวว่าไปแต่ว่าเข้าประเทศไทยไม่ได้ไม่มีใครห้ามเลยว่าอย่าเข้าประเทศไทยเข้าได้ทุกวันแต่เข้าเมื่อไรจะต้องถูกนำตัวไปจำคุกเพราะศาลพิพากษาลงโทษจำคุกเอาไว้คุณทักษิณวันนี้อยู่ในฐานะผู้หนีคดีนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำคัญตรงไหนครับคุณทักษิณและบริวารทั้งหลายโกรธศาลตัดสินไม่เป็นธรรมสองมาตรฐานวิจารณ์กันยังเปิดเผยบนเวทีทุกแห่งทั่วประเทศคนก็ได้ยินเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากคุณทักษิณและฝ่ายคุณทักษิณซึ่งมีอุดมการณ์ความคิดแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในประเทศผมเจอคู่กรณีของคุณทักษิณอีกรายหนึ่งแล้วก็คือระบบศาลยุติธรรมของประเทศไทยระบบศาลยุติธรรมของประเทศไทยที่เป็นคู่กรณีของคุณทักษิณก็คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทั้งหลายเหล่านี้ได้สร้างความโกรธแค้นไม่พอใจให้กับคุณทักษิณและสมุนบริวารมาแล้วทั้งสิ้นแล้วก็เป็นปัญหาครับคำตัดสินคำพิพากษาคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองเนี่ยฝ่ายนิยมคุณทักษิณโกรธเคืองไม่พอใจอ้างทุกวันว่าทักษิณถูกข่มเหงทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ฝ่ายประชาชนคนอื่นทั่วประเทศเขาฟังแล้วเขาบอกว่ามีเหตุผลสมควรแล้วถ้าโกงขนาดนี้ไม่ติดคุกก็เหลือเกินแล้วถ้าโกงขนาดนี้ไม่ถูกยึดทรัพย์ก็เกินไปแล้วอยากให้ยึดทรัพย์มากกว่านั้นอีกนี่เป็นสาเหตุความขัดแย้ง
เราต้องคลี่คลายสาเหตุนี้ด้วยกันเสียก่อนท่านประธานครับผมไปดูคำพิพากษาคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาที่เขาพิพากษาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2553ว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีกระทำการต่างๆเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอปและบริษัทในเครือรวม5กรณีด้วยกัน 1. แปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต 2. อนุมัติให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่เรียกว่า Exim Bank ให้พม่ากู้เงินไป 4,000 ล้านโดยให้กระทรวงการคลังของประเทศไทยรับความเสี่ยงแทนถ้าเกิดความเสียหายแล้วแถมชำระดอกเบี้ยแทนพม่าด้วยในส่วนที่เป็นส่วนต่าง 3. การปรับลดส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบบัตรจ่ายเงินล่วงหน้า 4. การแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ใช้เครือข่ายร่วมแล้วให้นำค่าใช้เครือข่ายร่วมหักออกจากส่วนแบ่งค่าสัมปทานที่จะส่งให้รัฐแล้ว 5. คือการสนับสนุนโครงการดาวเทียมไทยคมโดยบอร์ดของกรมการส่งเสริมการลงทุนที่นายกทักษิณเป็นผู้สั่งการนี่เป็นคำพิพากษาของศาลว่าทำความใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบใน5เรื่องนี้แหละแล้วทำให้พันตำรวจโททักษิณร่ำรวยจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบใน5กรณีนี้เป็นเงิน 46,373 ล้านบาทเศษศาลฎีกาแผนกคดีอาญาพิพากษาว่าดูจากพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วพันตำรวจโททักษิณก็ได้ตั้งทนายมาสู้คดีแล้วศาลก็พิพากษาตามหลักการว่าให้ยึดทรัพย์ 46,375 ล้านบาทนี้ให้ตกเป็นของแผ่นดินเพราะได้มาโดยมิชอบเป็นการได้มาโดยมิชอบเพราะใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในฐานะนายกรัฐมนตรีผมยกตรงนี้มาพูดในธรรมทานไม่ใช่ไปเอาความเก่ามาบอกแต่ว่าเรื่องที่ศาลพิพากษาจำคุกคุณทักษิณ2ปีก็ดีเรื่องที่ศาลยึดทรัพย์คุณทักษิณ 46,000 ล้านบาทเศษก็ดีมันอยู่ในเรื่องที่เราจะต้องทำปรองดองกันอยู่ตรงไหนท่านประธานครับอยู่ตรงรายงานของสถาบันพระปกเกล้าที่รายงานต่อกรรมาธิการและกรรมาธิการเอามารายงานต่อสภาท่านประธานที่เคารพครับผมยกเฉพาะพฤติกรรมของพันตำรวจโททักษิณที่กลายเป็นสาเหตุพฤติกรรมอย่างนี้ถูกศาลพิพากษาอย่างนี้ฝ่ายคุณทักษิณก็โกรธศาลบอกว่าสองมาตรฐานไม่ยุติธรรมประชาชนบอกสมแล้วควรแล้วสองอันนี้ต้องปรับครับถ้าจะปรองดองกันต่อไปเราต้องมาปรับเรื่องนี้กันก่อนเท่านั้นไม่พอครับตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนสองพรรคนี้เป็นพรรคของคุณทักษิณแน่นอนฮะสมาชิกพรรคผู้สนับสนุนต้องโกรธศาลสั่งยุบพรรคแถมขึ้นเวทีปราศัยยังพูดต่อว่านี่สองมาตรฐานเพราะที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ยุบยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคพลังประชาชนเรียกว่าโดนยุบมาสองหนแล้วถ้า
านประธานที่เคารพครับโกรธเคืองกันมากเลยอ้างกันมากเลยว่าประเทศไทย2มาตรฐานแต่ว่าไปดูคำวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญให้เหตุผลตอนที่ยุบพรรคไทยรักไทยว่าพรรคไทยรักไทยเข้าแทรกแซงบิดผันกระบวนการเข้าสู่อำนาจในการปกครองประเทศเพื่อสร้างภาพลวงตาว่ามีการแข่งขันกันตามระบอบประชาธิปไตยทั้งที่โดยเนื้อแท้มิได้เป็นเช่นนั้นย่อมส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องสั่นคลอนไม่มั่นคงทำให้ประชาชนที่รู้ข้อเท็จจริงเสื่อมศรัทธาต่อระบบการเมืองอันนำไปสู่การต่อต้านการใช้อำนาจการปกครองโดยไม่ชอบธรรมของพรรคการเมืองตุลาการรัฐธรรมนูญยังให้เหตุผลต่อไปครับว่าการกระทำของพรรคไทยรักไทยเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐขัดต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนการกระทำของพรรคไทยรักไทยเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่ผมพูดเองนะครับนี่ตุลาการรัฐธรรมนูญตุลาการรัฐธรรมนูญบอกว่าพรรคไทยรักไทยทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเพียงแบบพิธีที่จะนำไปสู่การผูกขาดอำนาจทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยเท่านั้นทั้งที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนั้นเป็นช่วงจังหวะเวลาและกระบวนการทางการเมืองที่มีความสำคัญยิ่งในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางที่สุดแก่ประชาชนที่จะได้ร่วมกันใช้สิทธิ์แสดงเจตจำนงและตกลงที่จะกำหนดทิศทางทางการเมืองและคัดสรรผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารพรรคไทยรักไทยมิได้ให้ความสำคัญหรือเห็นคุณค่าของสิทธิเลือกตั้งของประชาชนอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนอกจากนั้นพรรคไทยรักไทยได้แสดงถึงการไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่มุ่งพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้คนในชาติมีความสุขทั่วหน้าดังที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้ต่อประชาชนอย่างแท้จริงหากแต่มุ่งประสงค์เพียงดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศนอกเหนือไปจากคันลองที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตลอดจนบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจงยากที่จะหาอุดมการณ์อันแท้จริงของพรรคให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนโดยรวมว่าเมื่อเป็นรัฐบาลมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินแล้วจะดำเนินการปกครองโดยสุจริตไม่ประพฤติมิชอบหรือบริหารราชการแผ่นดินโดยแอบแฝงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องนี่คือเหตุผลที่ตุลาการรัฐธรรมนูญได้แสดงต่อประชาชนทั้งประเทศในวันที่มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักไทยเหมือนกันครับในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชนเขาก็ได้มีคำวินิจฉัยซึ่งประกาศให้ประชาชนทั้งหลายได้รับรู้ได้รับทราบเมื่อวันที่20ธันวาคม2551ว่ารองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2550ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญท่านประธานครับ
ที่ผมเอาสองเรื่องสองคำวินิจฉัยสองคดีนี้มากราบเรียนต่อสภาเพราะผมเห็นว่านี่เป็นสาเหตุกระทบกระเทือนมากครับแล้วทำให้คนกังวลใจไปครับในข้อเสนอของคณะกรรมการข้อ3เนี่ยรายงานกรรมการเนี่ยนะครับบอกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้คนไทยกลัวเลยครับว่าคุณจะแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอะไรบ้างตกลงคุณจะแก้รัฐธรรมนูญเรื่องศาลด้วยใช่ไหมคุณยังโกรธศาลกันไม่เลิกใช่ไหมคุณหวังว่าต่อไปนี้การแต่งตั้งศาลต้องอยู่ในอำนาจในอุ้งมือของคุณใช่ไหมนี่เขากังวลใจเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนกับท่านประธานว่าผมเห็นด้วยกับความคิดของสถาบันพระปกเกล้าต้องเอาเรื่องนี้ไปตั้งเวทีพูดกันการตั้งเวทีนี่พรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสที่จะแสดงข้อเท็จจริงความเห็นพูดจากับประชาชนฝ่ายอื่นๆก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยเอาก็ได้ชัดเจนแล้วก็ทำประชามติประชาชนเขาก็จะได้ตั้งใจได้ครับว่าถ้าเอาตามข้อเสนอของคณะกรรมการยอมเสียสละเรื่องเหล่านี้ไปแล้วจะได้สิ่งดีๆคืนกลับมาคุ้มค่าแต่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นต้องบอกเขาให้ชัดครับท่านประธานครับในข้อเสนอของคณะกรรมการเนี่ยซึ่งเป็นข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้านะครับพูดกันชัดๆง่ายๆก็คือว่างานของคณะกรรมการชุดนี้ที่ทำมาเนี่ยมีอยู่ 2-3 ประเด็นเท่านั้นนะครับที่สำคัญประเด็นแรกก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการยกเลิกผลการสืบสวนสอบสวนของคตส.หรือคณะกรรมการที่ไม่ต้องอ่านยาวนะครับเอาคตส.กันแล้วกันนี่เป็นหัวใจใหญ่ของเรื่องเพราะงั้นเราก็ต้องตั้งเวทีครับอธิบายกับประชาชนให้ทราบว่าที่กรรมาธิการไปทำมาเนี่ยเห็นว่าหลักของการให้อภัยหลักเมตตาธรรมที่จะต้องทำกันก็โดยการนิรโทษกรรมซึ่งมีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมดทุกประเภททั้งคดีกระทำความผิดตามพระราชกำหนดคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเช่นการทำลายทรัพย์สินของรัฐของเอกชนการทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายนี่ทางเลือกที่หนึ่งในทางเลือกนี้ต้องบอกประชาชนครับว่าถ้าทำอย่างนี้ใครได้ใครเสียประชาชนต้องทำใจผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายต้องรู้ว่าเพื่อประเทศชาติโดยส่วนรวมต้องยอมเสียสละจะเป็นภรรยาของพลเอกร่มเกล้าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตต้องทำใจว่าเขาจะเอากันอย่างนี้คนที่ฆ่าลูกเขาคนที่ฆ่าสามีเขาต้องไม่ติดคุกนะที่กำลังถูกจับตัวดำเนินคดีก็ต้องปล่อยนะที่ตัดสินไปแล้วก็ต้องถือว่าไม่ผิดนะเพราะการนิรโทษกรรมถือว่าลบล้างความผิดแน่นอนครับบรรดาผู้ที่ถูกข้อหาผู้ก่อการร้ายที่มานั่งอยู่ในสภานี้หลายคนก็จะได้รอดไปด้วยไงครับแต่ว่าต้องบอกกับประชาชนว่าใครบ้างประชาชนเขาก็ได้ชั่งใจว่าดีเหมือนกันยกความผิดให้ซะคราวนี้คราวหน้ามันจะได้มาก่อไม่ก่อการร้ายอีกแต่ว่าใครล่ะครับจะไปบอกประชาชนว่าจะแก้ไขนิสัยคนเหล่านี้ได้
ฝ่ายระบอบคุณทักษิณเนี่ยนะครับต้องให้คำยินยอมยืนยันกับประชาชนว่าแล้วมาก็แล้วไปยกโทษเถอะคราวนี้คราวหน้าไม่เผาบ้านเผาเมืองแล้วไม่เอา M16 AK M79 มายิงตำรวจทหารยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ยิงแม่ค้าข้าวแกงอีกแล้วก็ต้องบอกมาแล้วให้ประชาชนเขาชั่งใจเพราะทางเลือกที่หนึ่งเป็นอย่างนั้นส่วนทางเลือกที่สองครับเขาบอกว่าจะนิรโทษกรรมโดยออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองเฉพาะคดีกระทำความผิดตามพระราชกำหนดโดยคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเช่นการทำลายทรัพย์สินการทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตจะไม่ได้รับการยกเว้นผมดูรายงานของท่านคณะกรรมการผมก็ไม่รู้ว่าพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินและคณะเนี่ยเขาจะเอาทางเลือกที่หนึ่งหรือจะเอาทางเลือกที่สองเพราะท่านเสนอมาทั้งสองทางเลือกแล้วไปไหนครับทีนี้ไปรัฐบาลแล้วท่านประธานเดาได้ไหมรัฐบาลเอาทางเลือกที่หนึ่งหรือทางเลือกที่สองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำแท้ตกผลึกเอากันเลยครับฟันธงกันเลยแล้วก็ไปบอกประชาชนเลยว่าเอาทางเลือกที่หนึ่งและหมดเรื่องเลยทุกคนได้รับอภัยโทษหมดได้รับนิรโทษกรรมหมดไม่ต้องมีความผิดแต่ถ้าเลือกทางเลือกที่สองมีปัญหาครับบางคนที่นั่งเป็นผู้แทนราษฎรได้ยกมือทางเลือกนี้ไม่ติดคุกแล้วพวกที่เผาศาลากลางที่ติดคุกเขายอมไหมศาลพิพากษาไปแล้วนี่ครับไอ้พวกที่กำลังจะถูกติดคุกเพราะข้อหาฆ่าคนตายเนี่ยเขาจะยอมด้วยไหมถ้าไม่ยอมทีนี้ยุ่งเลยครับท่านประธานครับคุณไม่ต้องปรองดองกับซีกนี้แล้วคุณต้องไปปรองดองฝ่ายเดียวกันซะก่อนแล้วเพราะว่าแตกกันในหมู่เสื้อแดงด้วยกันแล้วแล้วยิ่งไม่บ้าหนักเข้าไปเลยเหรอครับจังนั้นเพราะงั้นเรื่องนี้ต้องทำให้กระจ่างจะมุบมิบส่งไปรัฐบาลทั้งสองทางเลือกนี้ผมว่าไม่ถูกต้องแน่นอนครับไปคุยกันไม่ครบหมดทุกวงเอาไงนี่เรื่องใหญ่ครับเรื่องถัดไปครับใหญ่กว่านั้นอีกครับท่านประธานเรื่องของคตส.เนี่ยครับที่บอกว่าจะต้องทำโดยสามทางเลือกเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกคตส.สอบสวนแล้วเอาไปดำเนินคดีที่จริงมีคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับท่านพลเอกสนธิคงลืมไปคุณวัฒนาซึ่งควบคุมอยู่ใกล้ชิดท่านนะครับเป็นหนึ่งในเหยื่อของคตส.ผมพูดเอาใจซะหน่อยแต่พูดง่ายๆก็คือว่าคตส.เขาสอบสวนคุณวัฒนาอยู่ในข่ายที่จะเป็นผู้ต้องหาที่จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งเรื่องบ้านเบื้อเอื้ออาทรทั้งเรื่องซื้อรถดับเพลิงของกทม.หลายเรื่องไม่ควรเป็นกรรมธิการใช่ด้วยซ้ำเพราะผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับคณะกรรมการเอามาทั้งรุ่นเลยที่สถาบันพระปกเกล้าทำวิจัยเอาไว้บอกเลยว่าเรื่องที่จะยกเลิกผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.ที่พลเอกสนธิเป็นคนตั้งไว้ตอนเป็นประธานคมช.น่ะให้เอาสามทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งเขาบอกว่าดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยกระบวนการยุติธรรมตามปกติที่มีอยู่โดยให้เฉพาะผลการพิจารณาของคตส.สิ้นสุดลงโอนคดีทั้งหมดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ดำเนินการใหม่แต่ไม่กระทบกระเทือนคดีที่ถึงที่สุดแล้วอย่างนี้ผมยังต้องไปนั่งคิดเลยครับว่าใครได้ประโยชน์บ้างใครที่ไม่ได้อานิสงส์จากข้อนี้แน่นอนครับถ้าเอาตามข้อนี้คุณทักษิณกลับบ้านไม่ได้
ยังกลับไม่ได้เพราะว่าไม่หลุดคดีที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ยกให้คุณวัฒนาหลุดคุณวัฒนาอาจจะผิดใจกับคุณทักษิณได้ในเรื่องนี้ถือว่าทิ้งนายเอาตัวรอดคนเดียวมีหลายคนหลุดนี่ทางเลือกที่หนึ่งต้องบอกกับประชาชนประชาชนอาจจะชอบทางเลือกนี้ก็ได้ทางเลือกที่สองครับบอกว่าให้เพิกถอนผลทางกฎหมายที่ดำเนินการโดยคตส.ทั้งหมดและให้ดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมปกติโดยให้ถือว่าคดีดังกล่าวไม่ขาดอายุความแต่อย่างนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์ทันทีทันใดซื้อเวลาลุ้นออกนับหนึ่งกันใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้พวกเราเป็นรัฐบาลตำรวจก็อยู่ในมืออัยการก็เกรงใจศาลก็เห็นบอกว่าพูดกันได้นี่เห็นพูดมาทางเขาเรียกอะไรโฟนลิงก็ไปลุ้นเอาทางเลือกที่สามบอกว่าให้เพิกถอนผลทางกฎหมายที่ดำเนินการโดยคตส.ทั้งหมดและไม่นำคดีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการและตัดสินไปแล้วมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหมายความว่าเจ้าหมดเลยเลิกหมดทุกคดีโกงเล็กโกงน้อยคตส.สรุปแล้วไปอยู่ปปช.แล้วหรือไปอัยการแล้วหรือไปศาลแล้วหรือศาลตัดสินแล้วลบหมดเลยถือว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนทางเลือกที่สามนี่พอใจทุกคนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายพอใจทุกคนจะไม่มีใครมาบ่นแล้วว่าไม่ได้รับความยุติธรรมสังคมคืนความยุติธรรมให้แต่เราต้องอธิบายประชาชนว่าถ้าทำอย่างนี้หมายว่าจบนะทุกคนปลอดภัยท่านประธานครับถ้าเราตัดสินใจกันเสียเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาประชาชนทั้งประเทศว่าคุณจะเอาทางเลือกที่หนึ่งเอาทางเลือกที่สองหรือเอาทางเลือกที่สามถ้าประชาชนเลือกแล้วไม่ต้องออกมาเดินกระบวนคัดค้านกันอีกไม่ต้องมาประท้วงกันอีกไม่ต้องใส่เสื้อสีต่างๆมาชุมนุมกันอีกผ่านกระบวนการพูดคุยกันหมดลงประชามติกันเสร็จรัฐบาลก็ทำตามนั้นไม่เช่นนั้นเขาก็ต้องมาขับไล่รัฐบาลรบกันอีกแน่นอนครับท่านประธานครับผมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงทำงานข่าวมาผมรู้ว่ามีคนบางพวกมีคนบางฝ่ายต้องการให้บ้านเมืองเกิดกะลียุคให้เกิดสงครามกลางเมืองเขาจะทำการปฏิวัติโดยประชาชนแต่ผมไม่อยากเห็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเหตุจากนั้นไม่รู้ใครแพ้ใครชนะชาติเสียหายแน่นอนยับเยินแน่นอนเราไม่ต้องการเห็นสงครามกลางเมืองนี่แหละคือหัวใจผมที่อยากเห็นการปรองดองผมเรียนกับท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะละเลยมองข้ามไปนี่ผมพูดนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องแค่ความขัดแย้งกับศาลยุติธรรมแล้วก็เรียกคนชั้นบนว่าอำมาตย์แบ่งชนชั้นคนในประเทศไทยเป็นสองชั้นคือชนชั้นอำมาตย์กับชนชั้นไพร่ผมนี่วางตัวไม่ถูกว่าเป็นไพร่หรือเป็นอำมาตย์เพราะพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันผมได้เป็นรองนายกวันนี้เป็นส.ส.ผมก็ไม่รู้ว่าคนอย่างจตุพรเนี่ยเป็นไพร่หรือเป็นอำมาตย์แต่น่าจะเป็นไพร่มากกว่าเพราะยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีณัฐวุฒินั้นเปลี่ยนจากไพร่เป็นอำมาตย์ไปแล้วนี่ผมพูดตามที่เขาว่าท่านประธานครับที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อจะยืนยันกับท่านประธานว่าอำมาตย์ไม่ใช่มีเฉพาะพลเอกเปรมอำมาตย์ไม่ใช่มีเฉพาะนายชาญชัยลิขิตจิตตะหรือพลเอกสุรยุทธ์ตามที่เขาเริ่มจั่วหัวกล่าวหาตอนแรกๆแต่พอผมฟังไปนานๆเนี่ย
มันกลายเป็นสองชนชั้นในประเทศไทยอันนี้ก็อันตรายครับอันนี้ก็ต้องสาสางต้องเอาความคิดนี้ก็มาพูดกันว่าตกลงมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมในประเทศไทยหรือว่าตกลงในประเทศไทยไม่มีแต่ว่าตอนนั้นต้องต่อสู้ก็ต้องสู้ไปแนวนี้วันนี้สู้ชนะแล้วยึดอำนาจนัดได้แล้วผมไม่เอาแล้วแนวนี้ก็บอกกับประชาชนเขาก็จะได้สนับสนุนได้แต่ถ้าประชาชนบอกว่าผมยอมเข้าสู่กระบวนการปรองดองตามที่กรรมาธิการเสนอด้วยผมยอมเสียสละอดทนว่าผมทำผิดกฎหมายติดคุกทักษิณทำผิดกฎหมายไม่ติดคุกลูกผมโกงติดคุกวัฒนาโกงไม่ต้องติดคุกทำใจเพราะต้องการให้บ้านเมืองสงบแต่ถ้าทำใจเรื่องนั้นแล้วปรากฏว่าความคิดเรื่องแบ่งแยกชนชั้นในประเทศไทยยังไม่เลิกยังคิดที่จะล้มล้างพวกอำมาตย์อยู่ยังคิดที่จะล้มล้างคนชั้นบนที่ไม่ใช่ไพร่อยู่ผมว่าไม่มีทางปรองดองได้ไม่มีใครเอาผมไม่เอาคนเนี่ยเพราะผมกลัวถ้าพวกไพร่ขึ้นมายึดประเทศไทยได้มันจะจับผมไปไถนามันจะเอาผมไปสัมมนาผมไม่เอาแน่นอนแต่ถ้ายืนยันกับผมอ่ะไม่เอาแล้วที่แล้วมาจบแค่นั้นขีดเส้นปั๊บต่อไปนี้เดินตามแนวทางปกติอย่างนี้ฟังดูน่าชื่นใจสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานครับต้องเอาไปพูดกับประชาชนที่ผมพูดนี่ไม่ได้เลยเถิดนะท่านประธานนะอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในรายงานของสถาบันพระปกเกล้าหมดเลยหน้า153นี่บอกเลยว่าจะต้องหยุดการกระทำการพูดการปฏิบัติในทางการเมืองที่อาจเป็นปฏิปักษ์เช่นการตั้งกลุ่มการเมืองการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงกรรมาธิการไม่เอามาบอกผมผมต้องไปอ่านเอาเองซ่อนเอาไว้ได้ยังไงครับแต่เรื่องนี้ซ่อนไม่ได้ต้องบอกกับประชาชนว่าถ้าเราจะปรองดองกันข้างนี้เขาจะหยุดแล้วเรื่องที่พูดจาไม่ได้เรื่องทั้งหลายพูดจาและชวนทะเลาะมาเที่ยวท้าทายที่จะรบกับคนโน้นคนนี้หมู่บ้านเสื้อแดงก็หยุดแล้วต่อไปนี้ไม่เอาผู้ว่าเป็นประธานเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วเลิกเปลี่ยนหมดต้องบอกครับท่านก็ต้องเสียสละบ้างเพราะท่านได้เยอะไอ้แค่ได้ทรัพย์สินคืน 46,000 ล้านนี่ก็เยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ต้องคืนอันนี้ต้องแลกกันกับประชาชนแต่ท่านประธานครับถ้าไม่เลิกถ้ายังพูดจาปราศัยแบบมีปัญหาเนี่ยครับตัวลูกน้องก็ไปพูดจาไว้เมื่อกี้ครับที่เพื่อนผมเอามาอ่านให้ฟังว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนชาวบ้านเคยนับถือมีรูปติดฝาบ้านทุกบ้านเดี๋ยวนี้ถูกปลดลงหมดแล้วอันนี้บาดหัวใจคนต้องไม่พูดหรือว่าตัวลูกพี่ใหญ่เช่นคุณทักษิณเองก็เคยพูดครับอยู่ในงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้านี่พูดเมื่อวันที่10มิถุนายน2549พระปกเกล้าเขาบันทึกเอาไว้คุณทักษิณไปพูดในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการไม่ใช่ไปแอบพูดบอกว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเข้ามาวุ่นวายองค์กรที่มีในระบบรัฐธรรมนูญมากไปมีการไม่ทำตามกติกากรรมธิการไม่เอามาบอกนะครับว่าสถาบันพระปกเกล้าเขามีความเห็นเรื่องนี้ว่าไงสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าการที่คุณทักษิณพูดอย่างนี้เป็นการแสดงไม่เคารพต่อบุคคลที่คนไทยเคารพเทิดทูนอย่างสูงต้องเลิกลูกพี่ใหญ่พ่อเสื้อแดงตัวใหญ่เลิกลูกน้องก็ต้องเลิกทั้งกระบวนการเลิกเรื่องเหล่านี้อย่างนี้ปรองดองได้แต่ว่าถ้าไม่เลิกความคิดเรื่องนี้ไม่เลิกอุดมการณ์การเมืองอย่างนี้ยังเดินหน้าตั้งเสื้อแดงสถานีวิทยุแดงปลุกระดมทุกวันสถานีโทรทัศน์แดงปลุกระดมทุกวันแล้วท่านมาบอกผมว่าออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทักษิณกลับประเทศอย่างเท่เถอะไม่ต้องติดคุกเถอะคืนทรัพย์สมบัติเขาเถอะผมว่าไม่มีใครเอาท่านประธานมันไม่คุ้ม
พราะให้ไปก็ตีกันอีกท่านประธานที่ครบครับผมถึงได้กราบเรียนว่าสิ่งที่คณะกรรมาธิการได้ทำมานั่นน่ะดีแล้วทางถูกผมเรียนยืนยันเลยนะครับว่าผมให้กำลังใจพลเอกชนที่พยายามพูดจารับลวงพรางให้คนตีความไปเรื่อยว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่พรรคประชาปัตย์เคยพูดคุยกันผมก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ละแต่ผมเนี่ยเคยคุยกับพลเอกสนธิแต่ว่าเรื่องที่คุยไม่เป็นพิษเป็นใครกับใครแต่ผมจะเรียนว่าผมให้กำลังใจพลเอกสนธินะมาเป็นประธานกรรมาธิการคราวนี้คนตำหนิทั้งเมืองเสียราคาไปเยอะผมก็เห็นใจแต่ว่ามันยังไม่ครบครับท่านจบลงเฉยๆอย่างนี้ท่านขาดทุนลูกเดียวไม่มีกำไรเลยแต่ว่าถ้าท่านทำต่อตามที่สถาบันพระปกเกล้าขอร้องขอผมคิดว่าวันหนึ่งท่านจะชื่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำน่ะเป็นผลสำเร็จมิฉะนั้นไม่สำเร็จครับนี่ผมพูดเฉพาะคู่กรณีของคุณทักษิณเพียงคนสองคนรายสองรายแต่ว่าที่มากกว่านั้นครับที่เกินอำมาตย์ที่เกินไปจากระบบยุติธรรมประชาชนครับตั้งแต่ประชาชนเสื้อเหลืองประชาชนเสื้อหลากสีประชาชนที่ยังอยู่ที่บ้านที่เขาไม่พอใจคุณทักษิณที่เขาเห็นว่าคุณทักษิณช่อราษฎร์บังหลวงใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมมีปัญหาคอร์รัปชันละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขายหุ้นโดยไม่เสียภาษียุบสภาเอาเปรียบเพื่อนอะไรต่างๆที่สถาบันพระปกเกล้าเขียนไว้ในหน้า89 90 91 92นี่ผมไม่ต้องเอามาบรรยายทั้งหมดอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเหล่านั้นว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการปรองดองคราวนี้ประชาชนยินยอมให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมคุณทักษิณได้กลับประเทศไทยอย่างเท่ไม่ต้องติดคุกได้ทรัพย์สินคืน 46,000 ล้านบาทเศษคุณทักษิณจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเป็นชายในดวงใจของประชาชนไม่ทำสิ่งเลวร้ายที่เคยทำมาแล้วทั้งหมดที่อยู่ในรายงานของสถาบันพระปกเกล้านี่ไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันไม่แทรกแซงองค์กรอิสระไม่ติดสินบนศาลไม่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ไม่ข่มเหงรังแกข้าราชการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกต่อไปเอาให้ชัดเลยแล้วให้ประชาชนเขาเชื่อทดสอบได้ว่าเขาลงประชามติให้ไหมถ้าเขาเห็นพ้องอย่างนั้นเรียบร้อยฮะปรองดองได้ผมนี่คุณทักษิณหลอกมาหลายหนแล้วแต่ว่าถ้าคราวนี้คุณทักษิณออกมาประกาศกับประชาชนทั้งแผ่นดินว่าจะทำอย่างที่ผมพูดมาสักครู่ผมโหวตให้คนหนึ่งเอาปรองดองคุกไม่ต้องติดก็ได้ทรัพย์สินเอาคืนไปก็ได้รัฐบาลอาจจะต้องผ่อนนะเพราะว่าใช้หมดแล้ว 46,000 ล้านแต่ต้องให้ประชาชนเขารู้ครับท่านประธานที่เคารพครับนอกจากประชาชนทั่วไปยังมีพรรคการเมืองครับกลุ่มการเมืองแน่นอนแล้วครับตอนนี้ก็ไปสยบสวามิภักดิ์กันมากแล้วคุกเข่าเอาธูปเอาเทียนไปกำลังต่อรองเรื่องกระทรวงกันอยู่ก็มีนี่ผมพูดตามรายงานข่าวของผมเสียผู้เสียคนตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็มีแก่แล้วก็เลอะเลอะเทอะเทอะก็มีนะครับไปละผมก็ไม่ได้ว่าอะไรวิถีใครวิถีมันแต่ว่าที่ผมจะเรียนกับท่านประธานก็คือว่าระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคอื่นๆที่ไม่ได้นิยมชมชอบพรรคเพื่อไทยนี่ต้องมาปรับกระแสความคิดกันต้องมากลับการเมืองที่อยู่
ในซีกระบอบทักษิณนับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆกับพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในซีกของระบอบทักษิณต้องมาคุยกันสถาบันพระปกเกล้าเขาถึงได้เสนอครับผมถึงชื่นชมสถาบันพระปกเกล้าที่ท่านประธานเป็นประธานสภาสถาบันเขาถึงเสนอว่าต้องไปพูดคุยกันให้ตกผลึกทั้งในระบบทั้งในระดับพรรคการเมืองนักการเมืองและประชาชนทั่วไปที่เห็นตั้งหน้าตั้งตาถมึงถึงใส่กันหรือพยายามที่จะเล่นงานกันทุกโอกาสที่มีนั้นผมเรียนกับท่านประธานว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะลืมเลยแล้วไม่เก็บมาฝันถึงด้วยเพราะหน้าอย่างจตุพรไม่ใช่หน้าที่ผมจะฝันถึงอยู่แล้วท่านประธานที่เคารพครับมาคุยกันเลยมาตกลงกันเลยว่าผมเคยทำอะไรให้คุณเจ็บใจพฤติกรรมของผมตรงไหนบ้างที่ทำให้พวกคุณต้องอาฆาตแค้นผมก็จะไปบอกว่าพฤติกรรมอะไรบ้างของคุณที่ทำให้ผมเจ็บปวดท่านประธานครับอย่างที่ผมเรียนแล้วผมไม่ต้องนอนฝันมันคุณพิเชษเพราะผมเจอของจริงผมเป็นรองนายกของท่านนายกอภิสิทธิ์ไปไหนไปด้วยกันเกือบตายด้วยกันมาแล้วเขาจะฆ่าจริงๆผมก็ต้องมาตกลงกันว่าต่อไปนี้เล่นการเมืองเอาเล่นแบบฆ่ากันต่อหรือเปล่าหรือว่าไม่เอาไม่มีแล้วพฤติกรรมอย่างนั้นไม่มีแล้วประเภทฆ่ามันฆ่ามันเนี่ยไม่มีแล้วไม่ต้องขึ้นมาไล่ล่าผมในรัฐสภานี่อีกนะท่านประธานครับผมเชื่อว่าในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายมาพูดคุยกันให้สัตยาบันต่อกันว่าต่อไปนี้เล่นการเมืองกันอย่างใสสะอาดเคารพกฎหมายเคารพกฎเกณฑ์กติกาเอาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขนี่แหละไม่เอาระบอบประธานาธิบดีสู้กันแบบพรรคการเมืองต่อพรรคการเมืองชนะเป็นรัฐบาลบริหารบ้านเมืองไปผมแพ้นี่ไม่เคยเดินกระบวนนะท่านประธานผมแพ้นี่ไม่เคยไปล้อมทำเนียบนายกยิ่งลักษณ์นะครับผมแพ้นี่นายกยิ่งลักษณ์ไปไหนผมไม่เคยโห่ไล่นะครับผมยินดีท่านประธานเพราะว่านี่คือการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยที่ขาวสะอาดรับได้มาสู้กันอย่างนี้แต่ว่าทั้งสู้แบบนี้ในรูปแบบด้วยเอาปืนมายิงกันด้วยเอามวลชนมาไล่ทุบกันด้วยอย่างนี้ก็ไม่ต้องปรองดองกันคุณทุบผมได้ผมก็ไปหาพวกมาทุบคุณบ้างเมื่อกี้คุณจตุพรลุกขึ้นมาท้าทายผมบอกว่ากล้าหรือเปล่านายดุเทพกลัวที่สุดกลัวคุณฆ่าผมแต่ว่าคนกลัวบ้านผมนี่คุณต้องระวังนะถ้าเมื่อไรผมกลัวคุณจตุพรมากๆเนี่ยคุณจตุพรเดือดร้อนนะคนกล้าไม่น่ากลัวคุณจตุพรคนขี้ขลาดคนต้องกลัวให้มากเข้าไว้ผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ครับว่าพรรคการเมืองก็ต้องมาคุยกันผมคุยได้ครับนี่แหละคุณจตุพรเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามผมก็คุยหรือคนอื่นคนที่ต้องพูดถึงคุณจตุพรเพราะว่าแกยังไม่ได้รางวัลผมรอลุ้นอยู่คุณทักษิณบอกว่าจะให้รางวัลสมที่สุดผมก็รอลุ้นอยู่ว่าได้เป็นรองนายกควบรัฐมนตรีมหาดไทยเลยหรือเปล่าแต่ว่าพร้อมที่จะคุยครับอยากปรองดองด้วยเบื่อแล้วรบกันเนี่ยสงสารประชาชนสงสารตำรวจสงสารทหารประชาชนวันนี้ไม่มีใครมีความสุขเลยครับไม่รู้อนาคตประเทศไทยเป็นอย่างไรถึงอยากให้มีการปรองดองผมก็อยากให้มีการปรองดองพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะปรองดองถ้ามีเหตุมีผลและคุ้มค่ากับการปรองดองคู่กรณีอีก
รายหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับคือกองทัพน่าสงสารที่สุดผมไม่ได้ไปพูดจาเพื่อเอาใจครับแต่ว่าฝ่ายระบอบทักษิณโจมตีกองทัพยับเยินเลยตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโกรธเคืองว่ากองทัพไม่ได้ประพฤติตัวว่านอนสอนง่ายมันพลเอกสนธิวันนี้ก็เลยตั้งแง่ตั้งงอนกับเขากล่าวหาว่าเขาจะปฏิวัติกล่าวหาว่าเขากระด้างกระเดืองสารพัดแล้วก็พยายามที่จะปลุกระดมประชาชนว่าทหารฆ่าประชาชนไม่มีครับผมไปรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไม่เคยออกคำสั่งให้ทหารไปฆ่าประชาชนทหารเป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกประชาชนคนบ้าที่ไหนไปสั่งให้ทหารฆ่าประชาชนแล้วเขาจะทำตามไม่มีครับท่านประธานแต่เหตุที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายก็รู้ทุกฝ่ายก็เห็นเขาถ่ายทอดทีวีปรากฏไปทั่วประเทศจะมาบิดเบือนกันทำไมข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ชัดมันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงจังหวะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆผมไม่พูดให้บาดหัวใจกันมากกว่านี้แต่ผมก็บอกกับท่านประธานเลยว่าผมคบคลุกคลีกับทหารในกองทัพผู้นำกองทัพทั้งหลายเขาทำหน้าที่ของเขาเขารักชาติเขารักประชาชนเขารักพระมหากษัตริย์เขารักประเทศไทยเขาทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่าคิดไปใส่ร้ายกลั่นแกล้งเขาเลยครับเล่นงานผมนี่ก็พอแล้วผิดนี่ผมเป็นคนผิดและผมออกคำสั่งผมบอกแล้วผมสั่งการเองทุกคำสั่งจะเอาผมขึ้นศาลในประเทศก็ได้เอาขึ้นศาลไหนผมก็สู้คดีทั้งนั้นแล้วไม่หนีไปไหนคราวนี้ถ้านิรโทษกรรมแล้วยกเว้นสุเทพไว้ผมก็ยินดีพร้อมที่จะยกมือให้แต่ว่าอย่าไปกล่าวหาคนก็ผิดไม่ต้องไปกังวลใจครับเขาไม่คิดปฏิวัติหรอกเขาไม่คิดมาทำอันตรายบ้านเมืองเขาอยากให้นักการเมืองพรรคการเมืองคุยกันเองตกลงกันเองทำการเมืองให้สุจริตให้สวยงามให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทหารเขาไม่เข้ามาวุ่นวายแม้แต่พลเอกสนธิวันที่เขาปฏิวัติวันที่เป็นคมช.เพราะเขาเห็นว่าคุณทุจริตคุณทำสิ่งชั่วร้ายกับบ้านเมืองเขาถึงออกประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าประกาศแล้วก็ให้บอกโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเขาย้ำไม่เห็นเลยว่า4ข้อนั้นน่ะทหารคนไหนก็รับไม่ได้วันนี้ถ้ารัฐบาลของท่านทั้งหลายยังประพฤติยังปฏิบัติรุนแรงเลวร้ายเหมือนวันที่19กันยา2549คุณก็ต้องเจออะไรสักอย่างแน่นอนมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่พรรคการเมืองมันอยู่ที่พวกเราท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะสรุปกับท่านประธานอย่างนี้ว่าผมและเพื่อนๆสนับสนุนแนวทางการปรองดองแห่งชาติอยากจะเห็นการปรองดองเกิดขึ้นจริงในประเทศนี้ในแผ่นดินนี้และอย่าหลอกกันขอร้องก็คือว่าอย่าข่มเหงน้ำใจประชาชนคนไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยซึ่งเขาเป็นเจ้าของประเทศได้มีโอกาสแสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางให้เขาได้ตัดสินใจให้เขาได้ยินยอมพร้อมใจด้วยผมขอร้องพลเอกสนธิบุญรัตน์กฤตประธานกรรมาธิการและเพื่อนกรรมาธิการทุกท่านให้โอกาสคนไทยเถอะครับให้โอกาสประเทศไทยเถอะครับท่านช่วยลุกขึ้นให้สง่างามแล้วขอกับท่านประธานสภาขอกับสภานี้ว่าคณะกรรมการขออนุญาตสภาเอาข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าไปดำเนินการแล้วแถมด้วยว่า
ดำเนินการให้มีการตั้งเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางตามที่สถาบันพระปกเกล้าเสนอแล้วจะเสนอรัฐบาลให้ทำประชามติท่านทำมาอย่างนี้กฎหมายนิรโทษกรรมจะเอาข้อไหนผมยกมือให้แน่นอนแต่ว่าถ้าท่านทำไม่ทำอย่างนี้ผมประกาศกับท่านเลยว่าผมสู้ท่านแน่นอนผมไม่มีทางเลือกผมทนเห็นลูกผมต้องเป็นข้าทาสบริพารของพวกท่านไม่ไหวผมไม่มั่นใจในอนาคตของประเทศไทยว่าถ้าท่านยังไม่ลดเลิกกระบวนการเสื้อแดงความคิดที่สถาปนารัฐไทยใหม่ลูกหลานผมมีความทุกข์ผมสู้คุณแน่นอนสู้ทุกอย่างแล้วจะเดินสายชักชวนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าอย่ายอมเป็นทาสไอ้พวกนี้ลุกขึ้นมาสู้กันไหนๆมันก็จะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยครับถ้าต้องเป็นทาสคอยถูบ้านในจตุพรผมก็สู้มันซะตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับโปรดช่วยบอกท่านประธานกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการว่าโปรดรับเอาความคิดเห็นของผมซึ่งได้พูดด้วยใจบริสุทธิ์พูดด้วยใจที่หวังจะเห็นการปรองดองเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ไปพิจารณาแล้วตัดสินใจร่วมกันไหนๆจะปรองดองกันแล้วเอาข้อเสนอของผมเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ของความตั้งใจที่จะปรองดองระหว่างพวกเราได้ไหมครับผมขอเสนอเท่านี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ